อย่าสำเร็จมากกว่าคนอื่นจะต้องทำงานหนักมากกว่าคนอื่นจะต้องคิดหนักมากกว่าคนอื่นจะต้องเชื่อหนักมากกว่าคนอื่นจะต้องลงมือทำทุกอย่างที่หนักมากกว่าคนอื่นจริงไหมครับแล้ววันนี้คุณเป็นคนแบบนั้นหรือยังคนที่เขาบอกว่าต้นทุนน้อยแล้วเขาไม่สามารถมีโอกาสดีๆในชีวิตเป็นเพราะพวกเขาไม่แสวงหาโอกาสหรือพวกเขาไม่มีโอกาสกันแน่และแน่นอนครับโอกาสมันไม่วิ่งมาหาเรานอกจากเราจะวิ่งไปหามันเองใช่ไหมครับคุณจะต้องหมั่นฝึกซ้อมครับจะต้องหมั่นลงมือทำจะต้องฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่นสิ่งที่พ่อได้เรียนรู้จากสัมมนาพัฒนาตัวเองนะเขาบอกว่า practice ก็คือฝึกทำยังไงที่คุณจะฝึกได้มากกว่าคนอื่นตอนที่ป้าเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับกว่าจะชุดเข้าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับเราก็ยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับโค้ชของป้านะครับให้ยิงลูกเนี่ยประมาณสัก 1,000 ลูกครับจนกว่าจะเข้าครับอย่างน้อยจะต้องเข้าอย่างน้อย800ลูกครับแล้วเขาให้ยิง 1,000 ครั้งแล้วแน่นอนครับมันไม่ใช่ว่า 1,000 แล้วจะเข้าทั้งหมด800ใช่ไหมครับเรายิงกันแบบจนถึงประมาณ 4-5 ทุ่มกันเลยทีเดียวครับตอนนั้นเนี่ยก็ซ้อมบาสเกตบอลนะครับที่ขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่เป็นนักกีฬาก็รู้สึกว่าการที่เราเนี่ยจะไปแข่งขันเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ซ้อมตอน1อาทิตย์ก่อนที่จะไปแข่งขันนะครับแต่เราจะต้องซ้อมอย่างน้อย3-6 เดือนครับก่อนที่จะไปแข่งขันเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเพื่อให้ร่างกายของเราจิตใจของเรามันแข็งแรงและเราก็ถูกทดสอบนะครับให้วิ่งเร็วมากขึ้นนั่นหมายความว่ายิ่งคุณถูกทดสอบมากเท่าไหร่คุณยิ่งวิ่งเร็วมากขึ้นจริงไหมครับก็เหมือนกับชีวิตจริงนี่แหละครับคุณยิ่งซ้อมมากเท่าไหร่คุณยิ่งฝึกมากเท่าไหร่คุณก็จะสามารถที่จะทำได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับวันนี้ไม่มีคนดูไลฟ์สดวันนี้ไม่มีคนดูคลิปก็คิดซะว่ามันเป็นการซ้อมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับคุณคิดไปว่าทุกอย่างเนี่ยมันประดังประเดไม่ได้ชั้นไม่มีคนดูไลฟ์ชั้นไม่มีคนดูคลิปชั้นแล้วคุณไม่อยากทำต่อแต่คุณลองคิดดูสิครับว่านั่นมันเป็นความท้าทายหนึ่งเหมือนตอนที่ซ้อมกีฬาเลยครับคุณก็แค่ท้าทายและชาเลนจ์มันครับที่จะดีมากขึ้นทุกวันไม่มีใครที่ซ้อมก่อนวันแข่งหรอกครับเขาเตรียมตัวล่วงหน้ากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความสำเร็จเป็นเรื่องของการเตรียมตัวคุณจะใช้เวลากับการศึกษาคุณจะใช้เวลากับการเรียนรู้คุณจะใช้เวลากับการฝึกมากกว่าการไปเที่ยวซะอีกและแน่นอนครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องนับเลยว่าโอป้าเนี่ยเที่ยวน้อยลงครับปกติเคยไปดริ้งไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็น้อยลงมากๆครับไม่ได้บอกว่าเพื่อนไม่ดีครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณกำลังสร้างชีวิตคุณต้องหมกมุ่นครับกับสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้การฝึกต่างๆการใช้ความเชื่อการใช้ความคิดของคุณจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจึงจะทำให้คุณเนี่ยสำเร็จได้มากและเร็วกว่าคนอื่นและแน่นอนครับทำทั้งหมดนี้ได้หรือเปล่าพิมพ์มาหน่อยครับว่าคุณทำได้ไหมโอไปสารมาสคอตเอ็นเอ็นพีสวัสดีครับ